สวัสดีครับพบกับรายการบอซ่าแคคตัสนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดเรื่องการเทรนแดดนะครับการเทรนนิ่งนะฮะเทรนนิ่งเพื่อให้ไม้เน้นความแข็งแรงนะครับแล้วก็ออกฟอร์มที่สุดยอดนะครับของเขานะฮะก็ถ้าเป็นไม้ของเราเองนะครับที่เราเลี้ยงมาสักพักและเลี้ยงในที่ร่มนะครับก็ค่อยๆเพิ่มนะฮะเพิ่มแสงนะครับโดยการใช้สแลนพังแสงหรือว่าการค่อยๆเคลื่อนย้ายไปในที่ที่แสงมีความเข้มข้นสูงขึ้นนะครับนะฮะอย่างเช่นเราเคยเลี้ยง 50% นะครับค่อยๆเพิ่มเป็นสัก70นะฮะแล้วก็80 90 101ตามสเต็ปนะครับการทำแบบนี้นะครับจะทำให้ไม้เนี่ยมีผิวที่สวยนะครับหนามยาวนะฮะถ้าเป็นพวกมีขนปุยนี่ก็จะปุยหนานะครับนะฮะพวกที่ขนเยอะๆก็จะขนหนาขึ้นนะฮะถี่ขึ้นนะฮะพูดง่ายก็คือเรียกว่าทำให้ฟอร์มไม้เนี่ยออกมาที่สุดยอดมากขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนการเทรนที่ผิดๆนะครับก็คือการที่เราเคยเลี้ยงไม้จากที่ร่มๆนะครับแล้วย้ายไปที่แบบแดดเข้มเลยตัวนี้ครับจะทำให้ไม้นั้นไหม้นะฮะปรับตัวไม่ทันนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือผิวย่นนะครับผิวด่างนะฮะที่หลายๆคนเจอกันเฮ้ยไม้อยู่ทำไมเป็นงี้วะอะไรเงี้ยนะฮะผิวแบบคนละสีนะครับทำให้เกิดความไม่สวยงามนะครับสำหรับการเทรนไม้นี่ก็ต้องค่อยๆฝึกครับแล้วก็สังเกตว่าไม้เนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดผิวยังดีอยู่นะครับก็ค่อยๆเพิ่มแสงเข้าไปนะฮะถ้าเกิดย่นเนี่ยก็รอให้เขาปรับตัวนิดนึงนะครับดูแลเขานะฮะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสวัสดีครับ